ใครก็ได้ช่วยตบยุงทีเยอะเหลือเกินขึ้นชื่อว่ายุงก็คงไม่มีใครชอบใช่ไหมคะเพราะแม้ว่าจะเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆแต่ก็กัดเจ็บสามารถสร้างความรำคาญแล้วก็ยังนำโรคร้ายมาสู่เราได้ด้วยค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการไล่ยุงโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีมาฝากกันค่ะโดยเราจะใช้สมุนไพรใกล้ตัวที่รู้จักกันดีได้แก่กระเทียมค่ะเรากระเทียมมาทุบเพื่อให้เกิดน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็ใส่ภาชนะไปวางไว้ตามมุมต่างๆของบ้านนะคะกลิ่นของกระเทียมก็จะทำให้ยุงหนีไปไกลได้ค่ะอย่างที่สองก็คือใบกระเพราค่ะใบกระเพราสามารถทำอาหารได้หลายอย่างค่ะและแถมยังสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะคะเราก็จะขยี้ใบกระเพราเพื่อให้เกิดกลิ่นแล้วก็นำไปวางไว้ในจุดต่างๆของบ้านแต่ว่าใบกระเพราก็อาจจะมีกลิ่นที่อยู่ได้ไม่นานนะคะเราต้องเปลี่ยนบ่อยอย่างที่3ก็คือพริกไทยดำค่ะเราก็จะบุพริกไทยดำให้แตกนะคะเพื่อที่จะให้มีกลิ่นออกมาแล้วก็ความเผ็ดร้อนและกลิ่นฉุนๆของพริกไทยดำนี่แหละค่ะจะสามารถไล่ยุงได้อย่างที่4ก็คือผลมะกรูดค่ะเราก็จะใช้ผิวมะกรูดมาหั่นเป็นฝอยๆนะคะเพื่อที่จะให้มีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยออกมากลิ่นของผลมะกรูดนี่ก็จะหอมสดชื่นทำให้บ้านเราสดชื่นแต่ว่าสามารถไล่ยุงได้ด้วยค่ะอย่างที่5ก็คือสะเดาค่ะหลายๆคนอาจจะชอบรสของสะเดาซึ่งมีรสขมหน่อยๆนะคะแต่ว่าใบสะเดาเนี่ยสามารถเอามาขยี้เพื่อที่จะให้เกิดกลิ่นแล้วก็ไล่ยุงได้ด้วยค่ะอย่างที่6ก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีนะคะก็คือใบสะระแหน่แล้วก็จะขยี้ใบสะระแหน่ให้เกิดกลิ่นเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่ภาชนะไปวางไว้ตามจุดต่างๆของบ้านไล่ยุงได้ด้วยค่ะอย่างที่7ก็คือใบแมงลักค่ะเราก็จะใช้วิธีการขยี้ใบแมงลักเพื่อให้เกิดกลิ่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าใบแมงลักนี่ก็กลิ่นก็จะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับใบกระเพรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเหมือนกันค่ะอย่างสุดท้ายเป็นที่รู้จักกันดีเลยค่ะก็คือตะไคร้หอมเราก็จะทุบตะไคร้หอมเพื่อให้เกิดกลิ่นค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆของบ้านค่ะตะไคร้หอมนี่ก็ยังสามารถที่จะนำไปสกัดเป็นยาฉีดกันยุงได้ด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือสมุนไพรใกล้ตัวที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรสชาติอร่อยด้วยค่ะและแถมยังสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้มีเคล็ดลับในการกำจัดลูกน้ำยุงลายง่ายๆมาฝากกันค่ะโดยการเติมเกลือแกงหรือว่าผงซักฟอกลงไปในถ้วยหล่อน้ำขาตู้กับข้าวนะคะหรือว่าเราจะต้มน้ำเดือดๆแล้วก็เทลงไปก็ได้ค่ะก็จะสามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้อีกด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดทำด้วยค่ะ